็นเรือใบแล่นอยู่ในทะเลอาศัยงามเห็นปูดูสิดูหมู่ปลากุ้งหอยนานาอยู่ในท้องทะเลว้าวนี่เก่งกว่าผมอีกแล้วเนี่ยไม่ได้เลยนะจับมือวันนี้ขนาดเพิ่งฝึกไม่นานถ้าเขาได้ฝึกทุกๆวันเขาก็จะมีความสามารถกว่านี้แต่นี่ว่ามันมีมูลนิธิหนึ่งที่รับเขาออกไปภายนอกคือมูลนิธิเนี่ยเขาจะเข้ามาช่วยดูแลในสารสงเคราะห์ก็รับเขาไปอาทิตย์ละวันหนึ่งแล้วก็ได้นิดเดียวถ้าเขาได้ฝึกทุกๆวันอาจจะคล่องเก่งกว่านี้เขาเรียกว่าดนตรีบำบัดค่ะเป็นดนตรีบำบัดได้ชอบดนตรีเหรอคะดาวชอบร้องเพลงชอบดนตรีชอบร้องเพลงด้วยเหรอคะในนอกจากเพลงนี้แล้วเนี่ยร้องเพลงอะไรได้อีกได้เพลงได้กี่เพลงอะถามตรงๆเพลงเกี่ยวกับพระเจ้าเขาอะเพราะว่ามันเป็นคริสต์ไงที่รับไปเป็นตัวมากเป็นคนต่างชาติครับได้ข่าวว่าเล่นคนก็ได้ด้วยเล่นคนคนด้วยนะมายาคนเลยนะแบบเสกนกวายนี่เลยหรือเปล่าอย่างนั้นเลยเหรอโอ้โหจริงเป็นทีมงานของทางสมองเขาเลยนะคะคือจะมีเด็กดาวเด็กอะไรเนี่ยคือเล่นกันเป็นทีมเล่นเป็นทีมเลยก็แต่งตัวเหมือนมายากลเลยในดาวเล่าหน่อยทำอะไรทำอะไรได้บ้างวันนี้มีของมาโชว์ไหมอะโชว์ไม่มีไม่เล่นอะไรบ้างโยนตะบองโยนตะบองโยนแบบไอ้สามอันนี้เหรอที่พวกหมุนหมุนให้มันเข้าตัวแล้วก็ไม่ให้เขาไม่ให้เห็นตรงที่โยนตะบองขึ้นจะเป็นดอกไม้เขาให้เต้นก่อนแล้วก็โยนแล้วทำแล้วคนเนี่ยโอ้ยอะไรป่ะแล้วทำอะไรได้อีกแล้วก็เล่นกระดาษกับพี่ไอซ์กระดาษกระดาษได้ทำยังไงบ้างจุดเป็นแคปใส่แล้วก็มีแบงค์ร้อยออกมาว้าวจริงอ่ะจุดบ่อยๆนะเนี่ยจะเก็บไปให้หมดเลยจริงอ่ะขอสัก2แบงค์ได้ไหมเนี่ยง่ายวีนะคะแล้วก็มันจะมีแบบหมุนตังออกมาเป็นแบงค์ร้อยแบงค์20แบงค์พันหมุนออกมาได้เรื่อยๆค่ะโอ้โหสุดยอดแล้วไปแสดงที่ไหนป่ะเนี่ยลิซ่าป่ะเนี่ยก็ส่วนมากก็เขาไปแสดงตามที่เชิญไปค่ะตามที่เชิญไปเวลา okay. อยากเชิญไปแสดงเงี้ยเป็นทีมเชิญที่ไหนคะบ้านราชาวดีหรือว่าบ้านราชาวดีหญิงบ้านราชาวดีมีเบอร์โทรศัพท์ไหมครับอาจารย์จำได้ไหมเบอร์บอกขึ้นเลยครับ025834246ค่ะ025834246นะครับถ้าใครสนใจนะครับที่จะให้น้องๆไปแสดงความสามารถกับน้องๆค่ะโอกาสกับน้องๆคราวนี้เก่งอ่ะสองคนนี้เห็นเงียบมานานแต่ได้ข่าวว่ากังนำสไตล์เนี่ยไม่เบาอะไรจะอินเทนขนาดนี้เหรอคะจริงหรือเปล่าคะโมหรือเปล่าอ้าวเราต้องพิสูจน์นี่ต้องพิสูจน์เขาเปิดเพลงที่ศูนย์กันที่เขาเต้นกันค่ะอ๋อนี่ถ้าตรงนี้เปิดเพลงเต้นเลยไหมแน่นอนอยู่แล้วค่ะแน่นอนอยู่แล้วฮะกังนำสไตล์นี่นะเกาหลีเนี่ยนะโอ้โหจริงอ่ะเรามาทดสอบขอเพลงหน่อยครับขอเพลงหน่อยครับมาไอ้เนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหสุดยอดยังโอ้น่าจะหมดม้วนสุดยอดแล้วแบบเต้นกันบ่อยไหมคะบ่อยแล้วเต้นเวลาเต้นกับกัน3คนหรือมีกลุ่มมีเพื่อนเพื่อนนะคะคือที่สถานเคาะนี่ก็จะมีแขกนะฮะนี่เป็นเลี้ยงอาหารมาเยี่ยมชมกิจกรรมก็จะมีกิจกรรม
นะเลี้ยงอาหารเสร็จแล้วก็จะมีกิจกรรมก็ให้น้องๆก็เปิดเพลงเต้นบ้างมีดนตรีมีอะไรด้วยครับวันไหนต้องมาสอนกันนี่พี่เต้นไม่เป็นเลยเนี่ยเขาก็เลยจะชอบทั้งสาธุขอเนี่ยอย่างนี้เขาถือว่าน้องๆ3คนเนี่ยเป็นเกรด A นะครับแล้วพอน้องๆเห็นเกรด C เนี่ยที่เขายังต้องนอนอยู่เนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างไปช่วยเขาไหมหรือว่ายังไงก็ไปช่วยป้อนข้าวน้องค่ะช่วยป้อนข้าวช่วยป้อนข้าวน้องสงสารเขาเขาไม่มีมือไม่มีแขนนะเขาก็นอนบนเตียงหนูก็สงสารนะเขาก็ไปช่วยเขาลุกขึ้นมาก็เสร็จแล้วเคยเต้นเต้นให้เขาดูนี่เขาชอบไหมก็ไม่ทราบไม่รู้ไม่ชอบต่อแต่ฉันก็เต้นไปแล้วแหละน่ารักอ่ะนะคะก็ถ้าอย่างเงี้ยถ้าผมเป็นไม่รู้จักซานตาคลอสหรือเปล่าสมมติว่ารู้จักซานตาคลอสไหมรู้จักค่ะคือฝรั่งมีเคราใส่ชุดสีแดงคริสต์มาสสีกวางส่วนใหญ่ซานตาคลอสใช่ซานตาคลอสแล้วก็เด็กๆน้องๆเนี่ยสามารถขอได้ว่าอยากได้อะไรสมมติผมเป็นซานตาคลอสเนี่ยให้เลือกว่าชิ้นเดียวนะอยากได้อะไรกันบ้างเริ่มที่ดาวก่อนเล่นกีตาร์โอ้โหอ่ะเล่นกีตาร์ใครของพี่เขาตายแล้วเสร็จละแกเสร็จละแกดิฉันขอเลยนะคะนั่นน่ะกีตาร์ใครอ่ะยกไปเลยอยากได้กีตาร์ดาวอยากได้แค่กีตาร์เนี่ยนะไม่อยากได้อะไรมากไปกว่านี้เหรอลูกอยากได้เป็นของตัวเองกีตาร์แล้วยังไงจะซ้อมทุกวันซ้อมทุกวันค่ะจะเล่นที่เก่งเลยนะความสามารถของตัวเองทำไมถึงชอบเล่นกีตาร์หนูรักกีตาร์คุณครูเขาสอนมาเหรอเรียนนานยังเพราะไม่กีตาร์เพราะค่ะฟังแล้วมีความสุขค่ะเล่นแล้วมีความสุขค่ะอยากจะแบ่งปันความสุขให้คนอื่นค่ะอยู่ที่บ้านราชาวดีนี่เล่นบ่อยไหมไม่ได้เล่นไม่ได้เพราะไม่มีกีตาร์ไม่มีกีตาร์ถ้าไปที่มูลนิธิที่เขารับไปเนี่ยเขาจะมีกีตาร์จะมีดนตรีก็มีน้องเขาฝาแฝดมาหน้าเหมือนกันเลยจะเล่นไอ้เล่นกองชุดเก่งครับกองชุดเก่งใช่ไหมเดือนเล่นกองชุดเขาตีกองแต่หนูเล่นกีตาร์มูลนิธินี่เขาจะเป็นมูลนิธิของส่วนมากชาวต่างชาติจะมารวมกลุ่มกันแล้วก็มาช่วยทางกรมเราอ๋อครับโอเคอ่ะยอดคนที่สองสมฤดีผมเป็นซานตาคลอสขี่กวางอยู่อยากได้อะไรครับสมฤดีอยากได้อะไรจ๊ะก็หนูบอกว่าจะก็ให้พี่ไปดูเด็กที่ศูนย์หญิงก็ไปดูน้องได้ไปเอาของมาเยี่ยมไปเยี่ยมหน่อยไปเยี่ยมที่ตึกอยากให้มีคนไปเยี่ยมค่ะไปเยี่ยมแล้วหมายเขารู้สึกยังไงพอมีคนไปเยี่ยมทุกคนดีใจดีใจใครก็ได้ขอให้มาเยี่ยมใครมาเยี่ยมได้ค่ะส่วนลูกศิษย์ไม่ขออะไรให้ตัวเองเหรอแต่ขอให้คนอื่นเหรอจ๊ะไปใช่ขออยากได้ไอ้นั่นนาฬิกาแบบที่ใส่ข้อมืออยากได้นาฬิกาข้อมือนะคะอยากได้นาฬิกาข้อมือยี่ห้ออะไรก็ได้ใช่ไหมคะชอบสีอะไรทำไมอยากได้นาฬิกาสมดีก็ได้อยากว่าสีแบบสีแดงไม่ใช่สีขาวสีขาวสีแดงสีแดงทำไมถึงอยากได้นาฬิกาจ๊ะก็หนุ่มที่อยากดูเอาว่าเหมือนแบบก็ตี้ใส่อะก็ตี้ใส่แบบเนี้ยอยากใส่เหมือนเขาเหมือนกันเอาล่ะค่ะแล้วสุดท้ายพี่สุนีพี่สุนีอยากได้อะไรจ๊ะพี่สุนีอยากให้พี่ๆมาเยี่ยมประชาชนหญิงค่ะอยากให้พี่ๆมีความสุขอยากให้พี่ๆไปดูน้องๆว่าจะเป็นยังไงบ้างค่ะอยากให้พี่ๆมาเยี่ยมมาบ่อยๆค่ะอยากให้อยากแล้วไม่ขออะไรให้ตัวเองเหรอจ๊ะก็ขอให้พี่มีความสุขขอให้พี่ๆมีความสุขค่ะขอให้พี่ๆมีความสุขไม่คิดอะไรของตัวเองเลยขอให้ทุกคนมีความสุขมีค่ะอยากให้พวกพี่มาเยี่ยมบ่อยๆมาเยี่ยมน้องๆค่ะก็มาคิดถึงของเราเองค่ะค่ะคุณดูจิตใจเขาสิเขาไม่ได้ขออะไรให้ตัวเองเลยอ่ะแต่เขาขอให้เรามีความสุขขอให้คนอื่นมีความสุขขอให้มาเยี่ยมขอให้น้องๆมีความสุขและขอให้คนไปเยี่ยมขอแค่นี้เองอ่ะมันไม่ได้เยอะเลยเนาะเยี่ยมยอดเลยทุกคนสุดยอดมากเลยค่ะปรบมือปรบมือทุกคนเป็นถึงแม้ว่าจะมีความพิเศษมากกว่าเป็นคนอื่นนะคะแต่ว่าพี่มริกามีความรู้สึกว่าทุกคน
ป็นคนที่รับการอบรมฝึกฝนอย่างดีจากบ้านแล้วก็พี่สุนีนะคะแล้วก็พี่ฉัตรทองนะคะมีคุณค่าทางจิตใจสูงมากแล้วทุกคนแบบคือจิตสำนึกดีมากอะไม่รู้เพราะอะไรทั้งๆที่พวกคนที่เหมือนพี่มาริกาหรือคนอื่นๆอาจจะมีความสมบูรณ์แบบมากกว่าด้วยซ้ำไปแต่หลายๆคนไม่ได้เป็นแบบนี้ค่ะเอาละซานตาคลอสซานตาคลอสขอถามคุณครูบ้างว่าคุณครูอยากได้อะไรครับคุณครูนะก็โครงการตรงนี้ทำขึ้นมาก็เพื่อสถานสงเคราะห์อยากจะให้เด็กทุกคนกลุ่ม A เนี่ยประสบความสำเร็จหรือว่าไปอยู่กับบุคคลข้างนอกได้แล้วก็สามารถช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดค่ะตรงนี้พี่ฉัตรทองนะคะพี่ฉัตรทองนะคะก็ไม่มีอะไรนะก็เพราะว่าเขาได้รับการอบรมจากเราพอสมควรในด้านการสู่สังคมภายนอกในด้านการทำงานนะครับจากที่เขาไม่รู้เกี่ยวกับผักบางอย่างนี้อย่างสุนีก่อนนี้ไม่รู้จักเลยสะระแหน่เป็นยังไงหอมเป็นอะไรยังไงนี้ไม่รู้อาหารก็ไม่รู้ว่าอาหารนี่เขาเรียกว่าอะไรนะฮะทุกคนจะไม่รู้ทุกวันนี้เขาสามารถรับรู้ว่านี่คือพริกนี่คือมะเขือนี่คือผักชีนี่คือต้นหอมการล้างจานล้างยังไงการถูบ้านถูแบบไหนการเสิร์ฟอาหารเสิร์ฟยังไงการคุยกับลูกค้าคุยยังไงทักษะทางด้านนี้พวกพี่ได้สร้างงานสร้างโอกาสได้สร้างตัวอย่างดีๆให้กับสังคมได้อย่างสุดยอดและเยี่ยมยอดมากดิฉันประทับใจจริงๆเลยนะคะขออนุญาตขอบคุณแทนคนไทยจำนวนมากที่เห็นพวกพี่เป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็แน่นอนวันนี้เรามีซานตาคลอสใช่วันนี้พี่มาริกาอาจจะไม่ใช่นางฟ้านะคะแต่วันนี้พี่มาริกามีความรู้สึกประทับใจมากเลยเพราะฉะนั้นพี่มาริกาคิดว่ากีตาร์หนึ่งตัวพี่มาริกาจะให้น้องดาวโอเคไหมคะโอเคนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวให้ไปนาฬิกาหนึ่งอันนาฬิกาเจดขอให้นี่เห็นไหมคะวันนี้เดี๋ยวพี่เจ๋ให้นาฬิกาแล้วก็เดี๋ยวซุนีไม่ได้ขออะไรเลยแล้วก็แต่ว่าเราจะไปเยี่ยมด้วยกันแล้วเราขอเชิญใช่ค่ะเดี๋ยวพี่มาริกาจะมอบเสื้อให้ซุนี2ตัวเอาไหมคะใส่ไซส์อะไรดีไซส์ L ไซส์ M ดีไหมแต่เออนะคะน่ารักมากเลยค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็แต่ที่สำคัญคุณนาฬิกาเราต้องเชิญทุกคนนะครับไปเที่ยวไปเยี่ยมบ้านราชาวดีบ้านราชาวดีอยู่ไหนครับไปยังไงก็อยู่ถ้าใครรู้จักวัดกรมชลประทานวัดกรมชลประทานอยู่ตรงข้ามค่ะแล้วก็จะมีซอยสถานสงเคราะห์เข้าไปในซอยประมาณสัก80เมตรนะคะ80เมตรก็จะถึงสถานสงเคราะห์จะเขียนไว้สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางก่อนจะถึงปากเกร็ดและปัญญาอยู่ค่ะก่อนถึงปากเกร็ดก่อนถึง5แยกปากเกร็ดค่ะไปทางแยกสนามบินน้ำก็ได้แล้วก็ไปทางนี้ก็ได้สามแยกสนามบินน้ำตรงไปก็ผ่านกรมชลประทานนะฮะสุดรั้วกรมชลประทานก็จะเป็นซอยค่ะซอยเข้าในนั้นก็จะมีสถานสงเคราะห์ทั้งหมดอยู่เยอะนะฮะจะมีหลากหลายสถานเด็กพิการหมดเป็นกรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของเราก็คือสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิงนะฮะอีกชื่อหนึ่งก็คือสถานสงเคราะห์บ้านราชาวดีนะฮะเป็นราชาวดีหญิงแต่เป็นผู้ชายของถ้าราชาวดีเฉยๆนี่เป็นผู้ชายราชาวดีหญิงเป็นผู้หญิงต้องมีคำว่าหญิงด้วยค่ะได้ครับวันนี้เวลาเราหมดลงแล้วนะครับขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็โชคดีมากวันปิยะได้มีโอกาสทำอะไรดีๆผ่านชาวนาสาแล้วเราคงต้องไปเยี่ยมน้องกีตาร์ไปให้ต้องเอานาฬิกาไปให้ต้องไปซื้อนาฬิกาแล้วก็ต้องไปหากีตาร์แล้วก็ไปหาเสื้อน้องๆทุกคนนะครับครับสำหรับวันนี้เจตสุพิชพงศธรครับมาริกาบุญมีตระกูลขอบพระคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ